ร้านแอดมินฟินบริการขาย ID ฟรีฟ้าออนไลน์4แล้วก็ยังมี ROV ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันเดียวกันเลยครับกับที่อัดคลิปของพี่มิสเตอร์จอนเข้าไปนะครับผม กลับมาอีกแล้วครับในการรีวิวทีมนะครับผมก็จะเป็นทีมของน้องปาสุจานะครับเป็น ID Full Team AC Milan +8 ถึง +9 นะครับผมฟังให้ดีนะ+8 ถึง +9เลยนะครับผมและที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับก็สลาตันคนเดิมนะครับผม ID ที่แล้วก็สลาตันนะ ID นี้ก็สลาตันนะครับ ID ของพี่มิสเตอร์จอนนะครับจะเป็นสลาตัน TC+8นะครับแต่ว่า ID นี้นะครับจะเป็น ND+9ครับผมบวก8ผมก็เคยลองจับมาแล้วนะครับแต่ว่าบวก9ยังไม่เคยครับต้องมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเทพแค่ไหนในฟูลทีม AC มิลานนะครับผมเราเข้าไปดูหน้าตาของนักเตะในทีมนี้กันเลยดีกว่าครับผมหน้าตาของฟูลทีมนี้นะครับผมจะเป็น AC มิลานบวก8หมดเลยนะครับ ค่าทีมจะอยู่ที่400,000 ล้านนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่า400,000 ล้านเนี่ยมันน่าจะรวมแต่น่าจะรวมแหละดูทรงแล้วน่าจะรวมครับ ก็คร่าวๆผมไม่แน่ใจว่าราคาแต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าราคาแต่ละตัวมันประมาณเท่าไหร่นะตัวแรกครับซูโซ่นะครับผมดูจากค่าพลังแล้วก็บอกเลยว่าไม่น่าจะเก่งนะครับผมเป็นฟูลทีมมิลานบวก3เห็นไหมมิลานบวก3แล้วก็ขั้นโกบวก3ค่าพลังบวก6เลยนะครับ wow. สปีดต้องความเร็วไม่มีคล่องตัวมีข้อมูลบอลมีเปิดบอลมีทุกอย่างมีจบสกอร์ไม่มีน่าจะเป็นปีกตัวใจบอลอย่างเดียว FP แค่9นอกจากอะไรมากครับก็ FP แค่9+8ก็ได้เท่านี้ก็โอเคนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็สลาตันอิบราฮิโมวิช NHD +9ปักตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะมีความคล่องตัวสูงมากๆนะครับผมมงบอลโคตรแย่ยิงโคตรไม่คมแต่คล่องตัวผิวจัดๆนึกว่าปีกอะครับเคยเล่นแล้วครับผมเคยเอามาเล่นในยุคเก่าๆอ่ะยุคแพทแบบแพทแรกๆอะผมเคยซื้อบวก8มาเล่นนะครับแต่ว่าขายไปเพราะว่าเราจะมาลงแรงแบบแรงสูงๆมันไม่ได้ครับผม Bruh. เขาไม่ไหวนะแต่บวก9นี่ก็มาดีครับอะซาลาตันบอกก็มาดีครับต่อมาครับปีกขวานะครับเป็นเลบิกนะครับเลบิกตัวนี้ก็ยังปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะเลือกมาเป็น N ทุย ND แล้ว GR ครับ GR นะครับราคาอยู่ที่ 7,000M นะครับบวก8มีสปีดต้นความเร็วก็เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัวอยู่แล้วนะครับว่ามีสปีดต้นความเร็วที่เยอะพอสมควรจบสกอร์110นะครับโดดเด่นคร่าวๆก็เหมาะไปเล่นหน้าเป้ามากกว่าแต่ว่าเราเล่นแผนนี้เป็น4-1-4-2-1-3นะครับผมก็เลยจะให้มาออกปีกแล้วกันนะครับ Yahoo! ต่อมานะครับลาฟาเอลเลอัลนะครับผมอ่านไม่ค่อยออกหรอกมันเป็นภาษาโปรตุเกสนะแต่ว่าดูใน Google มันอ่านว่าเลอัลนะครับผมเลอัลแล้วกันเนาะอ่านว่าเลอัลตัวนี้บวก9ครับราคาเจ้าตัวอยู่ที่ 6,000M ครับน่าจะไปต่ํานอกมานะตัวนี้ครับ yeah. สปีดต้นนะครับ110ความเร็ว108จบสกอร์มีแค่99นะแต่ว่า FP แค่6ครับผมเราจะเอาอะไรมากกับนักเตะ FP 6ใช่มั้ยล่ะครับคนดูครับได้บวก9มันก็เทพแล้วครับอีกหน่อยก็บวก10อ่ะครับคนดูครับหลายๆคนยังไม่รู้นะว่าบวก10นะครับถ้านักเตะบวก10นะจะสามารถเพิ่มนิสัยได้นะสมมุติผมมีแค่3นิสัยใช่มั้ยแต่ถ้าเราบวก10ติดใช่มั้ยครับเราจะสามารถเพิ่มนิสัยมาได้อีก1อันซึ่งเราจะสามารถเลือกได้เลยว่านิสัยแต่ละอันเนี่ยเราจะใช้อันไหนสมมุติไอ้ตัวเนี้ยเป็นกองหน้าใช่มั้ยไม่มีฟินิชช็อตเราก็ใส่นิสัยฟินิชช็อตเข้ามาให้มันได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของบวก10ซึ่งแล้วใครจะไปมีว่าบวก10ใช่ไหมล่ะครับก็มีแหละมันก็มีคนมีในเซิร์ฟแต่ว่ามันไม่ใช่ผมแน่นอนนะที่มีบวก10 yeah. นะครับผมต่อมานะครับคินเกลตัวนี้ราคาอยู่ที่ 8,000M ครับแต่ละตัวราคาไม่ได้สูงนะแต่ก็ใช้ได้ครับสปีดต้นความเร็วถือว่าพอมีไม่ได้มีเยอะรูปร่างถือว่าโอเคสูง186น้ำหนัก82ค่ามาตรฐานเท้าซ้าย4ขวา5บวก8ความอึดเยอะทุกอย่างเยอะครับเล่น CM CDM ได้หมดครับตัวนี้ครับต่อมาครับกาตูโซ่นะครับเจ้าตัวนี้ก็แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของมิลานอยู่แล้วเนาะกาตูโซ่ครับไม่แปลกครับไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ตอนนี้เขาก็คุมมิลานอยู่ป่ะผมไม่แน่ใจครับแต่ว่ากาตูโซ่นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นโค้ชแล้วนะตัวนี้เก่งมากครับเคยเล่นแล้วครับ PTT ครับเคยเล่นในฟูลทีมหลายทีมแล้วมันก็เก่งพอสมควรครับเพราะเป็นบวก8ด้วยไงมันก็เลยเก่งครับผมต่อมาครับแบ็คซ้ายเตโอบวก8ก็เป็นตัวที่รู้กันดีว่าต่อให้ไม่ได้ฟูลทีมมิลานก็ควรจะมีในทีมในการขึ้นแรงค์นะครับผมแล้วก็บาเลซี่กับเนสตานะครับใช้เป็นเอทดีบวก8นะครับตัวนี้ก็เป็นปีที่ด้อยที่สุดของกองหลังที่ชื่อบาเลซี่กับเนสตานะครับผมซึ่งบาเลซี่เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโคตรเก่งในปี TC ขึ้นไปนะเอทดียังไม่เคยลองจับดูแบบตั้งใจรีวิวอะยังไม่เคยส่วนเนสตาเนี่ยจะเก่งพวกปีฮอตขึ้นไปจะเก่งอะปีฮอต LS นี่จะเก่งแต่ว่าเอทดีนี่ไม่เคยจับเลยเพราะว่ามันด้วยที่ค่าพลังมันน้อยไปแล้วนี่บวก8ค่าพลังยังไม่ถึง110เลยนะก็ถือว่าน้อยครับราคา2ตัวนี้จะอยู่ที่7,000M เนสตาจะเป็น 27,000M นะทำไมราคามันแตกต่างประมาณ3เท่ากันวะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับ
นิสัยที่มีอยู่นะครับของบาเลสตี้นะบาดเจ็บได้ยากเข้าท่าได้ดีส่งไกลแม่นยำของเนสตาจะเป็นหม่งวอนได้ดีนะครับคุณสมบัติก็มีความเร็วแล้วก็เข้าปะทะที่เยอะกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าเล่นจริงเนสตาน่าจะเข้าปะทะได้ดีกว่านะลูกหม่งลูกข้อสกัดก็น่าจะทำได้ดีกว่าด้วยครับส่วนบาเลสตี้ก็น่าจะเป็นตัวไล่บอลมากกว่านะครับ yeah. แบ็คขวานะครับจะใช้เป็นคาราเบียนะครับผมคาราเบียตัวนี้ก็ใครฟูมิลานบอกว่าแนะนำไม่ใช่ปีนี้เลยครับดีที่สุดแล้วครับ FP แค่6บวก8ก็ใช้ได้นะครับดูดิเห็นไหมค่าบังไม่ได้เยอะไม่ได้ดีแบบเวอร์บังแต่ว่าเป็นตัวที่แบบว่าเล่นงานทุยเล่นงานอะไรเล่นใช้งานได้จริงนะครับผมต่อมาก็ GK ครับดอนนาโดมาครับตัวที่โคตรเหนียวอยู่แล้วนี่บวก8ค่าพลัง102ก็ถือว่าเหนียวจัดสำรองก็ไม่ได้เกี่ยวกับบวก8เนาะจะเป็นริวาโดฟูเต้เคสโปไอคอนอะไรก็ไม่ต้องสนใจครับที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมว่าราคาโดยรวมนะผมว่าทีมนี้จะอยู่ที่ราวๆประมาณอาจจะประมาณ100,000ถึง 200,000 M นะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นอ่ะเออซาลาตันน่ะอาจจะแพงครับราคาตั้ง 20,000 M อ่ะครับเกมนี้เราจะปั้นซาลาตันนะครับผมเพราะว่ามันยิงยากนะครับมาดูที่แทคติกนักเตะนะครับแทคติกนักเตะเขาน่าจะยังไม่ได้จัดแต่อ๋อจัดนี่มาถ้าถามว่าทำไมไม่เอาอิน2นะครับถ้าเอาอิน2เนี่ยนักเตะเราจะขึ้นไปสูงนะครับคุณดูครับให้ใช้อินธรรมดาพอนะครับให้มันไม่มีอะครับถ้ามันอิน2เนี่ยมันจะพยายามเข้าสกัดก็คือแบบวิ่งขึ้นเติมแหละไม่ต้องใส่ดีที่สุดนะครับผมถ้าเล่นเพสซิ่งอะใส่ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้เล่นเพสซิ่งไม่ต้องใส่นะครับแทคติกทีมครับมิลานนะครับมิลานเป็นไงวะแทคติกนักเตะก็ประมาณนี้เลยครับผมเคยเข้าไอดีนี้มาแล้วไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่เก่งพอสมควรนะครับซึ่งแทคติกเขาไม่จำเป็นต้องปรับอะไรมากครับเราสามารถเล่นตามได้เลยเพราะว่าเขาก็มีฝีมือพอสมควรนะครับคนดูครับมาครับคนดูครับเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูมิลานบวก8ถึงบวก9มูลค่าประมาณ 100,000 ถึง 200,000 M ชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมปะตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ12โซนนะครับเว็บ12โซนของแท้ต้อง 12-zone.com เท่านั้นนะครับผมและวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกิจกรรมนะครับวงล้อกล่องสุ่มนะครับซึ่งของรางวัลนะก็จะมีกล่องทูวันนี่คอมพิวเตอร์แล้วก็เพชรฟรีไฟล์และอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่ง ถ้าสุ่มเนี่ยก็จะมีแค่4อย่างเลยแทบจะไม่มีเกลือเลยนะครับเอาไปว่าเรากดสุ่มกันเลยดีกว่าครับผม yeah. ได้อะไรเอ่ยโอ้โหยินดีด้วยครับคุณได้รับกล่องสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับและให้เรากดไปที่ช่องเก็บของนะครับผมซึ่งเราเปิดไปในกล่องนั้นก็จะมีแต่เพชรฟรีไฟล์เลยนะครับผม เอาเป็นว่าถ้าใครนะครับอยากเล่นนะครับลิงก์ด้านล่างเลยนะครับตัดบอลมาได้เลเอาส่งมาครับซูโซซูโซจ่ายเข้ากลางมาเลเอาให้มาร์กอสซาลาตันอิบราฮิโมวิชตอกส้นหลบมาได้แล้วก็ยิงหน้ากรอบครับผมเป็นยังไงครับลูกนี้ครับ yeah. ก็บวก9นะครับมันจะคมสุดในทีมก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะครับคุณดูครับ Yahoo! เปิดได้ดีมงได้สวยซูโซจ่ายมาครับให้เลบิกวิ่งติดสปีดไปเลบิกมีความเร็วสูงติดสปีดโอ้โหสไลด์ก็ไม่โดนนะครับเจอไปดีครับโอ้โหเลบิโคตรเร็วคนดูหักเข้าซ้ายกดปั่นไม่เข้าหม่งซ้ำไม่เข้าครับอะไรวะเนี่ยมาเลยสิแต่บอลได้มาเลยเอาส่งต่อมาก็สลาตันล็อกมาครับหักเข้าซ้ายหักเข้าขวาโอ้โหมีความคล่องตัวยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับเนี่ยผมไม่ได้จะรีวิวสลาตันคนเดียวนะเว้ยแต่ว่ามันเก่งที่สุดในทีมแค่นั้นเองคนดูเพราะมันเป็นตัวที่ท็อปที่สุดแล้วอะถ้าไม่นับเลบิกนะเลบิกก็ไม่เท่าไหร่นะคนดูนี่เล่นท่าโชว์จ่ายเข้ากลางมาก่อนครับแล้วก็ส่งต่อไหมให้เรบิกให้มาเรบิกหักเข้าซ้ายกดปั่นไม่มีความโค้งแม้แต่นิดเดียวมงสกัดมาได้ให้มาซูโซ่ต่อซูโซ่บวก8ต้องเปิดบอลดีดิคุณดูมันเปิดบอลดีเชื่อผมล็อกเข้าขวาสลาตันเตรียมมงเลยครับสลาตันเตรียมมงเลยครับเปิดมาครับสลาตันครับกลายเป็นกัตตุโซ่หม่งเข้าไปครับคนดูครับ yeah. เปิดได้ดีนะครับแต่ไม่ได้เปิดเข้าหัวสลาตันซะงั้นครับลูกนี้ครับก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้แล้วกันเนาะกัตตุโซ่นะเข้าหัวพอดีเป๊ะสไลด์แม่งเลยครับไม่ฮีเป็นไงคนดูการสไลด์แบบดักทางจ่ายมาครับให้เลเอากลายเป็นสลาตันสลาตันจ่ายมาให้เลเอาเลเอาหาเข้าซ้ายจ่ายบอลลงล่างให้ซูโซ่ซูโซ่บวก8ไปไม่ได้แล้วครับไม่รอดจ่ายมาให้เลเอาต่อเลเอาตอกส้นหลบมาได้แล้วครับคนดูครับหักเข้าขวาในกรอบเขตโทษยิงโลเดเว่นเข้าไปครับผมกว่าจะเข้าครับมันจะยากไปไหนวะเนี่ย FP 6อ่ะเนาะคุณดูเนาะเล่นโคตรยากเลยครับต่อให้บวก9ก็เล่นยากจัดเลยครับ oh, no. มากาตูโซมาคึกหน่อยครับคึกหน่อยมาหน่อยแมตช์นี้ครับค่อนข้างจะสูสีเลยนะครับกาตูโซครับผมไม่ใช่กาตูโซซูโซครับอะไรโซโซนี่เอากาตูโซหมดอะจ่ายเข้ากลางครับให้อิบราซาลาตันล็อกเข้าขวาในกรอบเขตโทษ
โปรไดเว่นช็อตโคตรแรงเข้าไปครับถ้ามันไม่เข้าก็ให้มันรู้กันไปจังหวะนี้ครับเย้ yeah. ตัดบอลได้สวยไถ่มาครับซูโซ่จ่ายเข้ากลางให้เลย์เอาเลย์เอาพูดมัตเตอร์เข้าครับผมเข้าได้แบบว่าไม่น่าเข้าอะครับยิงโคตรเบาเลยครับเตโอชนเลยครับโอ้โหเตโอชนอย่างดีไอ้มาครับซูโซ่ซูโซ่ส่งต่อซาลาตันซาลาตันครับติดสกัดแต่ว่าเข้าทางครับเลย์เอาครับผมเข้าขวาวิ่งตรงแล้วกดสไลด์ยิงลูกนี้เกิดจากข้อผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามครับบอลมันเด้งฝั่งตรงข้ามแล้วเข้าทางเลย์เอาครับก็เลยติดสปีดวิ่งหนีมาสบายๆเลยครับตัวนี้มันเร็วอยู่แล้วครับถึงจะออกตัวช้าหน่อยก็เถอะครับไอ้มาครับเลย์เอาเลย์เอาส่งต่อซาลาตันซาลาตันหาเข้าขวาครับวิ่งตรงแล้วก็กดปั่นครับผมเสียงหายเฉยมันก็ต้องเข้าวะล่ะครับจอขนาดนี้ครับมันควรจะเข้าตั้งนานแล้วครับโอ้โหเกมนี้โกฝั่งตรงข้ามเหนียวจัดเลยเปิดมั้ยครับให้ซูโซ่ชิงต่อมั้ยครับให้เลย์เอาส่งมาต่อครับซูโซ่ครับเปิดมงอีก1ทีครับผมเปิดมาโค้งๆมาซาลาตันมงเบาๆโอ้โหความแรงไม่มีเลยคนดูลูกนี้ถ้าเขาไม่ขยับโกขึ้นมาข้างหน้านะผมว่าเขาน่าจะเซฟได้ครับซาลาตันโหมโคตรไม่ดีเลยครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับให้มาครับซูโซ่ซูโซ่ครับล็อกเข้าซ้ายครับครึ่งบอลกระชากเปิดมาครับให้มาเลปิดมันต้องอย่างนี้ดิครับซาลาตันครับมันต้องยิงอย่างนี้ครับไม่ใช่ยิงแบบป้อแปะโป๊ะครับผมมันต้องยิงตุ้มแล้วเข้าครับผมนี่ถ้าไม่มีตะข่ายนี่ผมบอกเลยว่าเต็มหน้าคนดูสลบได้เลยนะครับเนี่ยคนดูครับเป็นยังไงบ้างสำหรับฟูลทีมเอซิมิลานบวก8ถึงบวก9ชุดนี้สำหรับผมเนี่ยครับถ้าพูดถึงความสวยนะครับผมให้10เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าก็มันเป็นบวก8เนาะนานๆจะเห็นฟูลทีมที่บวก8ครับอาจจะยังไม่ได้เป็นปีที่สุดมากแต่ว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเทพแล้วก็เสียตังค์เยอะพอสมควรละหมายถึงเงินทั้งในเกมแล้วก็เงินในชีวิตจริงอ่ะน่าจะเสียเยอะพอสมควรแล้วนะครับทำทีมนี้ครับ yeah. ถ้าพูดถึงเรื่องความเก่งนะครับผมให้แค่ 6.5 พอนะครับยังมีอีกหลายตัวครับที่ยังเล่นแล้วไม่ค่อยที่จะเก่งสักเท่าไหร่นะครับก็เก่งสุดในทีมนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกาตูโซ่นะครับซึ่งเป็นปีที่ท็อปที่สุดนะผมรองลงมาก็คงจะเป็นซาลาตันส่วนกองหลังของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะทำได้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่ามันเทพถ้าไปซื้อตัวท็อปมาก็จะเก่งวันนี้แต่ถ้าอันนี้มันเป็นบวก8เนาะก็สวยครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยมี ID ฟูลทีมเทพฟูลทีมน่าสนใจนะครับหรือว่ามี ID M ล้วนอยากให้ผมจัดทีมสามารถส่งมาได้ในอินบ็อกซ์แฟนเพจผมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ